ผู้ชมครับกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนำแถลงด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมครับใจความสำคัญง่ายๆสรุปแบบนี้คือถ้าคนที่มีเงินเดือนมากกว่า 70,000 เนี่ยไม่ได้นะถือเป็นคนรวยนะถือว่าเป็นคนรวยละหรือนะครับใช้คำว่าหรือนะมีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทในทุกบัญชีรวมกันนะครับก็ไม่ได้คือถ้าเข้าเกณฑ์ไหนเกณฑ์หนึ่งคือไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับแน่นอนล่ะอันนี้เราตั้งข้อสังเกตมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเอาล่ะใครดูในช่องทีวีอยู่ตอนนี้เม้นกันมาหน่อยว่าความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติว่าเป็นเงินเดือนเนี่ยอาจจะพอเข้าใจได้นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของบัญชีล่ะมันผมก็บอกว่าหลายอาทิตย์แล้วว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้รวยล่ะแต่ว่าเก็บมาทั้งชีวิตอ่ะดิฉันเข้าใจอย่างหนึ่งนะคือคุณผู้ชมเนี่ยฟังข่าวนี้บางทีอาจจะคิดใช่ไหมว่าเอ๊ะโครงการมันยังไม่เริ่มไงอย่างสมมติว่าเรามีเงินในบัญชี 500,000 ใช่ไหมไปถอนออกก่อนจะได้แบบไม่มีเงินในบัญชีไม่ทันเคลียร์ไม่น่าทันแล้วนะใช่เพราะว่าเขาเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้คุณผู้ชมจำตัวเลขได้ไหมคะที่เขาบอกว่าจะแจก56ล้านคนน่ะพอเมื่อวานนี้นายกแถลงนายกมีตัวเลขในใจแล้วว่าพอตัดกลุ่มของคนรวยที่เงินเดือนเกิน 70,000 ออกไปหรือว่าคนที่มีเงินฝากเกิน 500,000 ออกไปจะเหลือคนที่ได้สิทธิ์จริงๆเนี่ย50ล้านคนอันนี้คือเคาะมาแล้วเคาะมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะนั่นแหละจะไปแบบว่าไปจัดแจงบัญชีหลังจากนี้ไม่ได้แล้วแล้วถ้าสมมติว่าคนเนี่ยเขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตละ 500,000 ค่ะคือมันก็ไปวัดบัญชียากเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่ากันไปคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงอย่างชัดเจนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันก่อนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือก่อนแถลงใจความสำคัญเดี๋ยวจะไปไล่เรียงกันก่อนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากหลายปัจจัยนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยเพียง 1.9% เท่านั้นนะครับรั้งประเทศรั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยซ้ำไปขณะที่ความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน10ปีส่งผลให้การฟื้นตัวจากช่วงวิกฤตโควิดเป็นแบบคนจนที่จนอยู่แล้วเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับขณะที่คนรวยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีห่างจากคนฐานล่างไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ในระดับ 91% ของ GDP นับว่าสูงที่สุดในประวัติการเลยไปฟังบางช่วงของนายกรัฐมนตรีในแถลงเมื่อวานนี้หน่อยครับพระราชบัญญัติหรือพรบจะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบทวงดุลในระบบรัฐสภาและผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาและเป็นไปตามมาตรา53พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561พระราชบัญญัติการกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายและรัฐบาลจะทำการกู้เงินก็ต่อเมื่อมีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสดซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินทั้งระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้านซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะผสมกับงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวที่กล่าวไปทั้งหมดทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินคืนรัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีคุณผู้ชมทีนี้มาเช็คสิทธิ์กันหน่อยว่าใครเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับกันบ้างมีเงื่อนไขอย่างไรสิทธิ์ในการใช้จ่ายคุณผู้ชมครับมอบสิทธิ์ให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนนะครับมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทคิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับเนี่ยเท่ากับ50ล้านคนโดยให้สิทธิ์แรก6เดือนหลังจากเริ่มโครงการนะครับขยายครอบคลุมระดับอำเภออันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนเองก็จับตามองเหมือนกันคือเนี่ยเคาะแล้วนะใช้ได้ภายในอำเภอเลยไม่ใช่4กิโลเมตรแล้วนะครับค่ะแล้วเริ่มใช้ได้ตอนไหนล่ะเริ่มใช้ได้เดือนพฤษภาคมปี67อันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆค่ะใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยจะพัฒนาระบบต่อยอดเพื่อการรองรับเงินดิจิทัลนะครับและโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรคือการใส่เงิน 10,000 บาทในกระเป๋าดิจิทัลต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะเงินต้องใช้ครั้งแรก
6นะภายใน6เดือนโครงการสิ้นสุดเมษายนปี70ค่ะประชาชนไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ค่ะแล้วก็ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ด้วยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าเอ๊ะเราจะใช้ซื้ออะไรได้บ้างล่ะคุณผู้ชมคะเขาก็มีการกำหนดออกมานะว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยจะใช้ได้แค่ซื้อของเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้นส่วนสิ่งของที่ไม่สามารถซื้อได้เนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้แล้วไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าเรียนลูกหรือว่าค่าเทอมได้นะคุณผู้ชมไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตหรือนำไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้จะใช้เติมน้ำมันอันนี้ก็ไม่ได้นะแลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้คุณผู้ชมแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้และสำหรับร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดแวดนะคะแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นสรุปง่ายๆก็คือใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะนั่นแหละครับคือเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวนะบอกว่ามันก็อาจจะมีคนเอาไปแลกเป็นเงินสดไหมร้านค้าเองก็บอกว่าจาก 10,000 เนี่ยอาจจะเหลือสัก 7-8,000 หลายคนก็บอกว่าก็เอาแหละเอาเป็นเงินสดดีกว่ามันจะต้องมีการอาจจะมีการป้องกันใช่ค่ะมากกว่านี้ไหมในการโดยเฉพาะระบบบล็อกเชนระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะติดตามเลยนะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยคุณเอาไปใช้ทำอะไรแล้วมันหมุนเวียนกลับเข้าระบบเท่าไหร่นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมพอมีเกณฑ์มีเงื่อนไขออกมาแบบนี้หลายๆฟังคนที่ได้สิทธิ์ก็ดีใจแต่คนที่ถูกตัดสิทธิ์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเงินเดือนเกิน 70,000 ก็เสียใจนะ